นาครับวันนี้คือเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรวันนี้มาพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการนะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็รอกระบวนการต่อไปนะครับคุณสื่อทุกท่านที่ติดตามข่าวกันมาตลอดก็เรื่องอื่นมันไม่รู้จะพูดอะไรแค่รู้สึกว่าเหมือนตลอด15ปีที่ดูแลน้องเขามาก็รู้สึกว่ามันนานเนาะมันผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็แล้วครอบครัวเราเองก็รักเขาเหมือนลูกเราเองก็เห็นเขาเป็นคนในครอบครัวตลอดเวลาเนี่ยยืนยันว่าทำงานให้น้องมาเนี่ยด้วยความตั้งใจเต็มที่ด้วยความหวังดีจริงใจมาตลอดจริงๆค่ะแล้วก็ด้วยความที่เห็นเขาเป็นครอบครัวเราไม่เคยคิดเรื่องผลประโยชน์ใดๆเลยแม้แต่บาทเดียวอ่ะไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์จากน้องเลยตลอดเวลาที่ดูแลกันมาเป็นว่าตลอด15ปีไม่ได้หักไม่เคยเลยค่ะเพราะนั้นเพราะเราเห็นเขาเป็นครอบครัวเราเห็นเขาอย่างนั้นจริงๆนะคะเราก็เลยไม่มีเรื่องนั้นเลยแล้วก็พอทุกอย่างมันเดินมาถึงวันนี้แล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ยอมรับว่าก็คือเสียใจมากไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยวันนี้ในส่วนของพี่มองอาบีผิดจากที่เดิมไปไม่เป็นไรขออนุญาตให้เจนี่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ไปพอดีต้องไปอีกที่นึงครับนิดนึงอาบีครับเห็นว่าอาบีได้ขออนุญาตโอกาสหน้าแล้วกันเนาะขอโทษแล้วแต่ว่าเขาไม่รับคำขอโทษนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราไม่มีความเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวมันอยู่เดี๋ยวขอให้เป็นเรื่องของขบวนการขออนุญาตตอนนี้นะครับขออนุญาตจริงๆเพราะว่าตอนนี้ทางขบวนการที่ผมรออยู่ก็ไม่โอเคหรอกค่ะเพราะว่าเรามีความรู้สึกที่ดีอ่ะเราไม่ได้เป็นศัตรูหรืออะไรกันจนวันนี้ก็ยังไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะยังไงขออนุญาตเท่านี้แล้วรู้สึกว่ามีชาวบ้านให้กำลังใจเยอะแยะเลยครับผมก็ตกใจเหมือนกันขอบคุณนะคะ